เงินมาไม่มาอยู่ที่ปากคุณขาเพราะว่าปากเนี่ยถ้าตามหลักของโงเฮงเนี่ยเปรียบเสมือนการเรียกทรัพย์ริมฝีปากบนจะต้องเล็กและดูสวยงามนะคะส่วนปากล่างเนี่ยต้องมีความหนาพอสมควรมีความสมดุลถือว่าดีอันนี้ก็เรียกปากเรียกทรัพย์ถูกต้องค่ะปัญหาเรื่องของปากลักษณะโงเฮงก็คือปากบางเนื้อปากน้อยชีวิตจะวุ่นวายจุกจิกครับวันนี้นะคะไหนๆเราอยู่กับคุณหมอปุ๊กนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ1ใน5ทางด้านของฟิลเลอร์แล้วก็ฉีดโบท็อกซ์นะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบปากบางเราจะปรับรูปปากยังไงบ้างคะถ้าเคสปากบางนะคะเรามาดูองค์ประกอบก่อนว่าอันดับแรกที่บางบางตรงไหนปากบนหรือปากล่างเคสที่โชว์อยู่ตอนนี้นะคะจะเห็นว่าปากบนน่ะเขาบางมันเทียบกับปากล่างแล้วเวลาดูองค์รวมหาคนอ่ะเครื่องหน้าเขาใหญ่ค่ะตาโตจมูกสัดส่วนสวยแต่ริมฝีปากกับดูเล็กมันไม่สอดคล้องกันไปทั้งรูปหน้าแต่วิธีแก้คือเราต้องแก้ทั้งปากบนทั้งปากล่างได้เห็นว่าอย่างเคสนี้นะคะหลักการอันแรกเลยถ้าต้องการความเซ็กซี่ติ่งต้องมาติ่งตรงกลางอันดับที่สองคือเนื้อวอลลุ่มของปากบนให้มันมีความเต่งความอิ่มนะคะแล้วก็จะเติมด้านข้างเพื่อให้เกิดการยกมุมปากนะคะปากล่างถามว่าทำไหมบอกเลยว่าทำค่ะที่เห็นมันป๊อปออกมาเหมือนบางคนเรียกลูกเชอรี่หรือว่าตูดเด็กถ้าเป็นหลักของโงเฮงจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะปากที่เกิดความสมดุลที่สุดคือฝั่งขวามือที่เป็น after แล้วนะคะพอดูฝั่งซ้ายมือคุณจะดูว่าเขามีความแบบคือมีความไม่มั่นใจในตัวเองอะลักษณะปากไม่กล้าพูดไม่กล้าเจรจาริมฝีปากลักษณะแบบเนี้ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเจรจาและก็ตามโอกาสงานหลุดเนี่ยมีสูงถูกไหมฮะนั้นต้องบอกว่าพอเขาเพิ่มเสน่ห์จากสิ่งที่คุณหมอทำเนี่ยบอกเลยค่ะงานปังแน่นอนคอนเฟิร์มเลยนะคะว่างานปังจริงค่ะทุกคนหลังจากที่น้ำปั่นได้เติมฟิลเลอร์ที่โซวอนคลินิกไปนะคะนอกจากจะได้ปากฉ่ำเป็นทรงสวยแบบนี้แล้วนะคะงานยังเข้ารวมมากงานปังแล้วก็เงินดีตามที่อาจารย์เป็นหนึ่งพูดไว้เลยก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้ฉีดนะคะปากคือบางมากค่ะเป็นทรงแบบไม่สวยเลยอะอะไรก็มีงานนะแต่ว่างานหลุดอะคือเยอะมากกว่าแต่พอฟิลเลอร์ปากมาแล้วกลายเป็นว่าเพิ่มโอกาสทางการงานได้ถึงหลายเท่าเลยตอนนี้ก็กลายเป็นว่าน้ำปั่นมาเติมฟิลเลอร์ปากที่โซวอนคลินิกบ่อยมากที่เดียวในใจตอนนี้เลยค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องแชทหรือ Line @@sowonclinic มีแอดนำหน้าด้วยนะ